ปี2565ที่ผ่านมาพบผู้ป่วยไข้เลือดออก 45,000 กว่ารายซึ่งสูงกว่าปี2564ถึง 4.5 เท่ามีผู้เสียชีวิต31รายผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเด็กนักเรียนและวัยรุ่นอายุ 5-24 ปีในขณะที่กลุ่มอายุมากกว่า35ปีขึ้นไปเมื่อป่วยแล้วมีโอกาสเสียชีวิตมากกว่ากลุ่มเด็กถึง 2-3 เท่าและตั้งแต่เดือนตุลาคม2565เป็นต้นมาพบผู้ป่วยมากกว่าค่าเฉลี่ย5ปีย้อนหลังซึ่งถือเป็นสัญญาณเตือนของการระบาดต่อเนื่องในปี2566นี้คาดว่าอาจพบผู้ป่วยไข้เลือดออกสูงถึง 94,000 รายถึง 140,000 รายและอาจมีผู้เสียชีวิตได้ถึง140รายสถานการณ์ปีนี้จะดีขึ้นได้หากพวกเราร่วมมือกันป้องกันควบคุมโรคอย่างเข้มแข็งซึ่งประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมได้ในการป้องกันไข้เลือดออกจะมีไข้สูงเฉียบพลันและสูงลอยนาน 2-7 วันร่วมกับอาการเช่นปวดศีรษะปวดเมื่อยรุนแรงมีจุดเลือดออกตามร่างกายเบื่ออาหารคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องเมื่อเข้าสู่ระยะที่ไข้ลดลงบางรายอาจเกิดภาวะช็อกและเสียชีวิตได้ดังนั้นหากมีไข้สูงลอยนานเกิน2วันรับประทานยาลดไข้แล้วไม่ทุเลาให้รีบพาไปโรงพยาบาลทันทีเพื่อเข้ารับการตรวจวินิจฉัยและรักษาอย่างทันท่วงทีที่สำคัญห้ามรับประทานยาลดไข้กลุ่มยาต้านการอักเสบเช่นแอสไพรินไอบูโปรเฟนและยาชุดเนื่องจากอาจทำให้มีเลือดออกปริมาณมากได้ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้ป่วยไข้เลือดออกเสียชีวิตได้แก่ผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่นเบาหวานโรคอ้วนโรคเกี่ยวกับตับและไตผู้สูงอายุการรับประทานยาลดไข้กลุ่มยาต้านอักเสบและการเข้ารับการรักษาที่ล่าช้ายุงลายเป็นพาหะนำโรคหลักหากไม่มียุงลายก็จะไม่มีไข้เลือดออกทุกคนสามารถมีส่วนร่วมลดจำนวนยุงลายได้ด้วยการเก็บบ้านให้สะอาดปรับปรุงสิ่งแวดล้อมทั้งในบ้านและรอบบ้านไม่ให้มีมุมอับเป็นที่เกาะพักของยุงลายเก็บขยะเก็บใบไม้บริเวณรอบบ้านปิดฝาภาชนะใส่น้ำให้มิดชิดไม่ให้มีน้ำขังบริเวณบ้านเปลี่ยนน้ำในแจกันทุกสัปดาห์เพื่อป้องกันยุงลายวางไข่ที่สำคัญเราสามารถป้องกันไม่ให้ยุงลายกัดได้ด้วยการทายากันยุงนอนในมุ้งใช้ยาจุดกันยุงสวมใส่เสื้อแขนยาวและกางเกงขายาวร่วมกันกำจัดยุงลายลดป่วยลดตายจากไข้เลือดออก